This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ในการซื้อขายกันเนี่ยเขาจะมีศัพท์หนึ่งเขาเรียกว่า inco term มันคือเงื่อนไขในการซื้อขายแล้วครับตกลงกันว่าค่าใช้จ่ายส่วนไหนใครเป็นคนจ่ายสมมตินะผมซื้อของจากจีนถามว่าผมอยากได้ส่วนลดไหมถ้าผมจะไปขอส่วนลดจากเฮียจากแก้วบันนี้ทุกครั้งมันก็คงไม่ใช่แต่ส่วนลดที่ทางการระหว่างสองประเทศได้ทำไว้เขามีอยู่แล้วฮะคือ FTA โอ้ Free Trade Agreement ข้อตกลงการค้าเสรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยกันถึงประเด็นที่คนไทยมีศักยภาพเยอะพอสมควรนะครับโลกใบนี้เราก็มีการนำเข้าส่งออกสินค้าบ้านเราก็ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศขณะเดียวกันต่างประเทศก็ชอบสินค้าเราเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะมาคุยครับว่าถ้าว่าเรานำสินค้าจากประเทศอื่นเข้ามาที่บ้านเราทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการเป็นผู้นำเข้ามาแล้วขายสินค้าต่อเราต้องคำนึงถึงประเด็นอะไรบ้างซับซ้อนไม่น้อยต้องถามรัฐศาสตร์เลยโอ้ยเรียกว่าต้องเอาประสบการณ์ตรงมาคุยกันอีกแล้วผมบอกแบบนี้ครับก่อนที่เราจะนำสินค้าเข้ามาเนี่ยเราต้องรู้จักเงื่อนไขในการซื้อขายก่อนจริงๆแล้วเนี่ยในการซื้อขายกันเนี่ยเขาจะมีศัพท์หนึ่งเขาเรียกว่า inco term มันย่อมาจากอะไร inco term inco term เนี่ยพูดกันแบบบ้านๆกว่านั้นมันคือเงื่อนไขในการซื้อขายแล้วครับตกลงกันว่าค่าใช้จ่ายส่วนไหนใครเป็นคนจ่ายแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายเวลาที่เราส่งสินค้าออกที่เราคิดขนส่งนะภาษีศุลกากรนะสองอย่างประกันระหว่างทางสมมติมีไปถึงท่าเรือท่าอากาศยานปั๊บส่งต่อยังไงใครเป็นคนเคลียร์ใช่ครับเยอะแยะไปหมดเลยนะมันเยอะมากครับเอาง่ายๆครับสมมุติให้นึกถึงการเดินทางของแก้วใบนี้นึกถึงสมมุติผมบินไปจีนไปหาเฮียที่เซี่ยงไฮ้และผมบอกเฮียผมเอาราคาแก้วใบเนี้ยใบละ15บาทเฮียแค่ขายแก้วใบนี้ให้ผมโดยที่ผมไปรับที่โรงงานเฮียชัดเจนไหมก็คือพูดง่ายภาระของเฮียสิ้นสุดแค่ผลิตสินค้าจบถูกแล้วก็ส่งมอบด้วยมือให้ไกด์ใช่ราคานี้แหละครับเขาเรียกว่า ex work คือราคาสินค้าหน้าร้านครับเอาพูดง่ายเอาแค่ตัวสินค้าคือถ้วยเซรามิกเท่านั้นใช่แล้วจบกันที่เหลือเป็นภาระของผู้ซื้อสินค้าของเราก็คือผมในฐานะผู้นำเข้าเนี่ยต้องรับผิดชอบค่าระวางเรือค่าภาษีศุลกากรขาออกจากจีนผมรับผิดชอบทุกอย่างเลยพอพ้นโรงงานเฮียปั๊บไอ้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะตกอยู่ที่ผมทันที Ex-work มันจะดีในกรณีที่เรามั่นใจว่าเราหาค่าเฟรทค่าชิปปิ้งได้ถูกและเรารู้จักคนในพื้นที่ประเทศนั้นดีพอโอ้เข้าใจแล้วเราก็เลยไปรับก้อนนั้นมาทั้งก้อนใช่แล้วเพื่อขอแค่ว่าต่อรองราคาแก้วเซรามิกนั้นเป็นว่าจบผมบอกให้ว่า Ex-work เนี่ยในฐานะผู้นำเข้าเราต้องจ่ายอะไรบ้างเราจ่ายค่าขนส่งจากโรงงานที่จีนนะครับไปจนถึงท่าเรือหรือสนามบินที่จีนก่อนค่าพิธีการศุลกากรส่งออกจากจีนโอเคขาออกก่อนขาออกด้วยแล้วก็มีค่าระวางเรือหรือค่าขนส่งทางเครื่องบินเข้ามาแล้วมีพิธีการนำเข้าที่ไทย มีภาษีนี้โดนทั้งขึ้นทั้งร่องนะครับภาษีนำเข้าใช่ไหมภาษีนำเข้าของไทยและภาษีขาออกของจีนอ๋อสองข้างเลยสองข้างคือถามว่าในเรื่องของการส่งออกทำไมผมถึงไม่พูดเรื่องภาษีขาออกของไทยเพราะเรามีมาตรการส่งออกภาษีเป็นศูนย์นะครับและเราไปเคลมแบตได้ด้วยอ๋อนี่คือกรณีที่บ้านประเทศไทยส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศใช่ประเทศรัฐบาลเราไม่คิดภาษีการส่งออกถูกต้องแต่อย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเรานำเข้ารวมภาษีสองเด้งนะครับคือภาษีขาออกจากจีนและภาษีนำเข้าซึ่งเราโดนด้วยโอเคแล้วยังไม่จบยังมีค่าขนส่งจากท่าเรือในประเทศไทยมาจนถึงโรงงานเราอีกอ๋อเพราะมันไม่ได้จบเพราะเราไม่ได้เปิดร้านขายที่โรงงานที่ท่าเรือนะใช่เราต้องขนส่งจากท่าเรือหรือท่าอากาศยานไปที่ร้านค้าของเราอีกใช่เพราะนั้นผมหลายต่อเลยนะถ้าเรื่องนี้คุณไม่รู้จักกับคนที่ปลายทางดีๆคุณไม่หาชิปปิ้งดีๆในการขนส่งผมบอกเลยราคา Ex-work จะเป็นราคาที่ผู้นำเข้าเหนื่อยสุดทีนี้สมมติผู้นำเข้าบอกว่าไม่อยากจะมายุ่งเลยอ่ะตรงเนี้ยให้เขากำหนดเงื่อนไขการซื้อขายว่าให้เขาดูแลการส่งสินค้าการเคลียร์ศุลกากรขาออกของเขาอย่างกรณีเฮียที่จีนได้ไหมคำถามนี้คือได้ครับประเด็นคืออย่างนี้ครับมันจะมีเรื่องของ FOB CIF CNF และ DDP ไอ้4ตัวนี้คือไอ้4ถึง5ตัวนี้คือเงื่อนไขการซื้อขายที่เราคุยกันบ่อยมากแต่ FOB ผมต่อนะครับสมมุติ FOB ผมบอกหุ้ยฉันหาคนขับรถในจีนไม่สู้กับคนจีนหาหรอกเออให้คนจีนบอกว่าเอาอย่างนี้ขอเป็น FOB ได้ไหม
คือเป็นราคาที่ผมจะจ่ายเฮียแต่ราคาเนี้ยมันจะรวมถึงค่าสินค้าค่าพิธีการขาออกและรวมไปถึงค่าขนส่งจากหน้าร้านเฮียไปจนถึงสนามบินหรือว่าท่าเรือครับซึ่งไอ้ค่าใช้จ่ายเนี้ยมันจะรวมภาษีส่งออกด้วยของทางฝั่งจีนนะครับพูดง่ายอะไรก็ตามที่เป็นของประเทศต้นทางที่จะส่งออกให้เราให้เขาเป็นผู้รับผิดชอบใช่ความรับผิดชอบเขาสิ้นสุดเมื่อเรือลำนั้นออกจากพื้นที่ของจีนโอ้ผมพูดให้เลียกว่านั้นความรับผิดชอบของเขาจะหมดก็ต่อเมื่อไอ้แก้วใบเนี้ยมันไปวางอยู่บนคอนเทนเนอร์เรือหรือไอ้แก้วใบเนี้ยมันไปอยู่บนเครื่องบินแล้วแต่ก็มีความหมายถ้าพูดว่าสิ้นสุดตรงนั้นหลังจากนั้นระหว่างทะเลหรือบนน่านฟ้ารวมถึงศุลกากรขาเข้าประเทศเราตกอยู่กับผู้นำเข้าถูกต้องอ๋อแบ่งพูดง่ายเงื่อนไขก็คือการแบ่งความรับผิดชอบกันว่าสิ้นสุดที่ไหนใครเป็นคนรับผิดชอบใช่ครับโอเคต่อมา F ไปแล้วไปตระกูล C บ้าง C ที่ผมพูดไปมี CIF กับ CNF สมมุติผมเป็นผู้นำเข้าผมอยากซื้อแก้วแบบนี้บอกเอางี้ดีกว่าบางทีเนี่ยฉันเป็นคนซื้อแหมบางทีความเป็นผู้ซื้อมันจะมีอำนาจเงินเนาะแบบก็ฉันเอาเงินมาให้เธอนี่เธอต้องเอาความสุขให้ฉันโอ้ส่วนใหญ่ผู้ซื้อเป็นใหญ่กว่าเสมอประมาณนั้นเชื่ออย่างนั้นประมาณนั้นแม้ว่าทุกวันนี้ผู้ซื้อกับผู้ขายจะมีอำนาจซื้อกันและกันนะครับถ้ามันไม่ใช่สินค้าที่เป็นสินค้าอ่อนไหวอย่างเช่นพวกยุทธภัณฑ์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราก็จะพูดว่าเฮียเอางี้ไหนๆผมจ่ายเงินให้เฮียแล้วเฮียเคาะราคาเป็น CNF CNF คือเมื่อกี้ได้พูดถึง FOB แล้วใช่มั้ยครับคือสินค้านี้มันวางบนเรือหรือเครื่องบินแล้วเฮียต้องเคาะราคารวมถึงค่าระวางเรือหรือค่าขนส่งมายังประเทศไทยด้วยครับที่เขาเรียกว่าเฟรทค่าขนส่งใช่ใช่เพราะฉะนั้นคำถามคือว่าถ้าย้อนกลับไป FOB ก็ต้องระบุชื่อสนามบินที่ต้นทางหรือระบุชื่อท่าเรือต้นทางแต่ในขณะที่ C เป็น F ต้องระบุชื่อสนามบินปลายทางและท่าเรือปลายทางด้วยครับเพราะว่าผู้ส่งออกรับผิดชอบค่าเฟรทหรือค่าขนส่งไปจนกระทั่งที่ปลายทางด้วยถูกต้อง cost and freight yes โอ้คืออันนี้เงื่อนไขคือผู้ขายรับผิดชอบตัวสินค้าเคลียร์ศุลกากรขาออกของเขาจนกระทั่งนำสินค้านี้แล้วก็ข้ามทะเลข้ามน่านฟ้าไปที่ประเทศปลายทางใช่นี่คือ CNF คำถามคือว่าต่อมากันนั้นก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเครื่องบินตกนะก่อนหน้านี้สภาพอากาศโลกมันไม่ค่อยมันคงเท่าไหร่บางทีเรือล่มในหนองอีกเกิดอุบัติเหตุระหว่างขนส่งอย่างเคสสมมติว่าผมส่งอย่างแบบเฮียขายของให้ผมเฮียส่งออกมาสมมติผมเดินอยู่อียิปต์หรืออยู่ในตะวันออกกลางอ้าวเรือมันไปขวางคลองสุเอซอย่างเงี้ยโอเคคำถามคือว่าผมได้รับของช้าเรือเกิดอุบัติเหตุมันก็เลยมีอีกปัจจัยนึงว่าเอางี้เฮียเพื่อว่าอย่างน้อยเงินผมมันไม่สูญเปล่าขอเป็น CIF ให้หน่อยถ้าพูดแบบนี้ไอ้น่าจะเป็น insurance หรือการประกัน yes sir โอ้การประกันความเสี่ยงจากการขนส่งใช่ครับหมายความว่ากรณีที่เวลาผมซื้อสินค้าจากเฮียแล้วผลปรากฏเอาเครื่องบินระเบิดมีไฮแจ็คเรือกับล่มเป็นแบบแจ็คกับโรสไททานิคขึ้นมาอย่างน้อยผมยังได้เงินที่ผมซื้อของจากเฮียไปคืนมาบ้างอ๋อมีหลังพิงละใช่ซื้อประกันเอาไว้ขออนุญาตเรียนถามนิดนึงครับการประกันนี้มันแพงไหมเฮียครับถ้าเปรียบเทียบเนี่ยสัดส่วนของราคาประกันต่อมูลค่าสินค้าเนี่ยนะครับมันไม่ถึง 1% ครับโอ้ไม่ถึง 1% แต่สบายใจกว่าหากเกิดอะไรขึ้นถูกต้องคือถ้าบางทีหลายคนบอกว่ามูลค่าสินค้ายิ่งมากยิ่งอะไรเงี้ยการประกันก็จะเพิ่มขึ้นไปถูกต้องไหมครับแต่ถามว่าถ้าคุณจ่ายเข้าไปเพิ่มอีกนิดนึงแต่อย่างน้อยถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอย่างน้อยเงินคุณไม่สูญเปล่านะโอ้สบายใจกว่าใช่สบายใจกว่าใช่ทีนี้มา CIF กันปั๊บถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะ CIFคนที่ไปเคลียร์ของที่ปลายทางกรณีเนี้ยเคลียร์อยู่เซี่ยงไฮ้เฮียส่งปั๊บถึงท่าเรือคลองเตยถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วใครดูแลผมไงฮะอ๋อหมายความว่าถ้าเป็น CIF นี่คือกลายเป็นคนรัฐศาสตร์เป็นคนดูแลต่อใช่ก็คือเรือมาจอดเครื่องบินมาจอดเสร็จปั๊บค่าใช้จ่ายหลังจากนี้ผมจ่ายหมดซึ่งรวมถึงภาษีของเขาด้วยแล้วต่อจากนั้นถามว่าไอ้เงื่อนไขเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ผมชอบมากเลยคือ DDP DDP คือไอ้ราคาที่เฮียเคาะมาหาผมอ่ะเฮียจ่ายทุกอย่างนะผมแค่รอสินค้ามาถึงหน้าบ้านผมทีนี้ต้องถามแล้วว่าจาก CIF ไปสู่ DDP มันย่อมาจากอะไรครับ Delivery Duty Paid Duty คือภาษีนำเข้านะครับหมายความว่าเฮียจะต้องจ่ายภาษีนำเข้าให้ผมด้วยครับเฮียจะต้องจ่ายค่าขนส่งจากท่าเรือในประเทศไทยนะครับมาจนถึงบ้านผมในประเทศไทยด้วยคือมันเป็นเงื่อนไขที่รับผิดชอบทุกอย่าง
ตั้งแต่โรงงานของเฮียจวบจนกระทั่งถึงหน้าร้านของไก๊ใช่ทุกขั้นตอนจากขานที่ส่งออกจากจีนใช่จนกระทั่งถึงขานำเข้าเคลียร์ภาษีศุลกากรด้วยใช่โอ้อันนี้ GDP แต่แน่นอนว่าระหว่างการคุยกันคนที่อยู่ต้นทางก็ต้องบอกว่าบวกราคาเพิ่มเติมนิดนึงเพราะ GDP แต่ละขั้นที่เพิ่มขึ้นไปก็มีความหมายว่าราคาต้องเพิ่มขึ้นด้วยแบบนั้นถูกต้องครับแต่ก็ต้องเป็นการตกลงกันของสองฝ่ายใช่ครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าใครหาค่าเรือได้ถูกกว่ากันใครจัดการฝั่งไหนได้ดีกว่ากันเพราะเราต้องเอาต้นทุนทั้งหมดเป็นการบริหารจัดการแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าการที่คุณจะนำเข้าหรือส่งออกส่งออกเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดอะไรเยอะผมจะพูดแค่ตัวว่าถ้าส่งออกพูดถึงเรื่องของอินโคเทอร์ผ้าตัวจบแล้วแต่การนำเข้ามันมีมากกว่านั้นครับคือเฮียสมมุตินะผมซื้อของจากจีนถามว่าผมอยากได้ส่วนลดไหมต้องแน่นอนสิผมอยากได้ส่วนลดคำถามคือว่าถ้าผมจะไปขอส่วนลดจากเฮียจากแก้วบันทึกทุกครั้งมันก็คงไม่ใช่แต่ส่วนลดที่ทางการระหว่างสองประเทศได้ทำไว้เขามีอยู่แล้วฮะคือ FTA โอ้ Free Trade Agreement ข้อตกลงการค้าเสรีใช่หมายความว่าถ้าเราจะนำเข้าสินค้าจากไหน อยากให้เช็คด้วยครับว่าเราสามารถทำฟอร์มข้อตกลงนั้นได้หรือเปล่าสมมุติอย่างผมเนี่ยอย่างผมนำเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยเฮ้ยเฮียทำฟอร์ม E ให้ผมได้ไหมฟอร์ม E แปลว่าอะไรฟอร์ม E คือเป็นฟอร์มที่ใช้สำหรับอาเซียนไชน่าครับโอ้ถ้าเกิดว่าภูมิภาคเราคืออาเซียนมีข้อตกลงฟรีเทรดกับจีนกับจีนสินค้าระหว่างกันหลายรายการไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าและส่งออกซึ่งกันและกันใช่มันจะเป็นฟอร์ม E ฟอร์ม D มันแต่ละคู่แต่ละคู่เจรจาที่ทำส่วนลดกันไว้ผมพูดแบบนี้นะจะมีชื่อฟอร์มที่เรียกไม่เหมือนกันโอ้เข้าใจละอันนี้ก็พูดง่ายเหมือนกับเป็นการตีตัวเด็กให้ถูกต้องเพิ่มเติมปริมาณการค้าระหว่างประเทศคู่สัญญาใช่เพราะนั้นต้องถามว่าส่วนลดจากทางการสมมุติจีนเรารู้นี่ต้องถามมาก่อนเพราะมันมีผลนะครับว่ามันจะมีผลต่อภาษีนำเข้าคำถามคือว่าเวลาเราคิดทั้งหมดเนี่ยแน่นอนครับเวลาเราคิดในการที่เราจะเอาสินค้ามาขายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วของในตลาดบ้านเรามาขายเท่าไหร่เราคิดต้นทุนสินค้านำเข้าได้ส่วนต่างของราคาตลาดกับส่วนต่างที่เรานำเข้ามันคือกำไรถูกต้องไหมครับแต่สำคัญไปกว่านั้นก็คือไอ้ภาษีไอ้ชิปปิ้งค่าเรือเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่แบบทุกคนมันไม่หนีกันหรอก มันจะหนีกันอย่างเดียวคือเรื่องของภาษีนำเข้าอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราบอก FTA มีความสำคัญสำหรับผู้ที่นำเข้าส่งออกก็เลยมีความสำคัญด้วยประการฉะนี้ถูกต้องทีนี้คำถามคือว่าแล้วไอ้ภาษีนำเข้าเนี่ยเขาคิดยังไงหลายคนคิดว่าภาษีนำเข้าคิดแค่จากราคาแก้ไวนี้นะครับตัวสินค้าพูดง่ายใช่ไม่รวมค่าขนส่งไม่รวมค่าอินชูรันซ์จริงๆภาษีนำเข้าคิดจากราคา CIF นะครับโอ้ก็คือ cost insurance คือประกันและ freight คือค่าขนส่งใช่โอ้นี่คือฐานภาษีศุลกากรใช่ครับไม่ใช่แค่เซรามิกไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่อ๋อถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเวลารัฐบาลนะครับเปรียบรัฐบาลเหมือนคนถามว่าเขาอยากจะได้รายได้เข้ามาสักอย่างหนึ่งเขาอยากได้รายได้น้อยสุดหรือมากสุดก็ต้องมากสุดสิถูกต้องก็ขยายฐานมันไปซะถูกต้องการขยายฐานก็คือมันไม่ใช่แค่ราคาสินค้าแต่เป็นราคาสินค้าบวกประกันบวกกับค่าเดินทางค่าระวางเรือหรือค่าขนส่งทางเครื่องบินมีหน้าไอ้เจ้า CIF ถึงได้สำคัญนะถูกต้องเพราะมันคือฐานภาษีศุลกากรใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามี FTA ระหว่างกันเราเช็คไปแล้วว่ารายการสินค้าของเราเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการค้าเสรีก็ทำให้เราลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของภาษีนำเข้าไปได้เพราะการคิดภาษีของภาษีไทยเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นนะครับสมมุติกรณีไม่มี FTA ถ้าไม่มี FTA เนี่ยสมมุติผมซื้อของราคาสมมุติทั้งบินเลยรวมกัน 1,000 บาทภาษีนำเข้า 20% หมายความว่าผมโดนภาษีไปแล้วอีก200บาทคำถามคือว่า VAT 7% คิดจาก200หรือคิดจาก 1,000 บวก200คำตอบคือ VAT 7% คิดจาก 1,000 บวก200พูดง่ายเอาภาษีศุลกากรไปเป็นฐานภาษีของภาษีมูลค่าเพิ่มอีกทอดหนึ่งถูกต้องโอ้โหเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าการมี FTA ถึงสำคัญไงครับเพราะว่าภาษีนำเข้ามันจะเป็นผลต่อเนื่องไปจนถึงภาษี VAT เพราะฉะนั้นหมายความว่ากรณีที่เราเนี่ยไม่มี FTAเราจะโดน 1,000 บาท บวกกับภาษีนำเข้า200บาทและบวกกับ84บาทซึ่งมันเกิดจาก 1,000 บวก200ได้คูณ 7% ครับมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าสมมุติว่าผมมี FTA แล้วใน FTA เขาบอกว่าเอ้ยถ้าคุณนำเข้าไอ้นี้
ภาษีนำเข้าไม่ต้องเสียจาก20คิดเป็น0เราเสียภาษีแค่70บาทก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มจากตัวสินค้าใช่เท่านั้นเองใช่แต่ไม่มีศุลกากรและไม่มีศุลกากรที่ถูกรวมกันไปเป็นภาษีเป็นฐานภาษีใช่ VAT โอ้โหอันนี้เปิดโลกทัศน์มากนะครับเปิดโลกทัศน์ผมว่าสามารถเอ็กซเรย์ได้ว่าสินค้าที่เรานำเข้าและส่งออกเนี่ยเอ็กซเรย์โครงสร้างราคาแล้วมันเป็นอย่างไรครับเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศด้วยมากๆเลยเป็นประโยชน์มากครับกายครับครับนะอย่าคุยยาวกว่านี้นะครับแต่ยังไงก็ตามวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice